ันมหาปวารณาประวัติความเป็นมาของการทำปวารณาในวันออกพรรษาเกิดขึ้นจากครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจำพรรษาอยู่อารามรอบๆพระนครพระภิกษุเหล่านั้นเกรงจะเกิดความขัดแย้งกันจนอยู่ไม่เป็นสุขตลอดพรรษาจึงได้ตั้งกติกากันว่าจะประพฤติมูฆวัตคือการนิ่งไม่พูดจากันตลอด3เดือนและได้ถือปฏิบัติกันมาตลอดทั้งพรรษาเมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้พากันเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปวารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปวารณากันใน3ลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีดังนั้นในวันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาซึ่งเป็นวันเดียวกันตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีแต่ถือกันคนละความหมายคือวันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดของการอยู่จำพรรษาหรือพูดง่ายๆว่าวันสุดท้ายที่ต้องอยู่จำพรรษาในแต่ละปีและพระสงฆ์จะต้องอยู่ให้ครบอีกหนึ่งราตรีจึงจะครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนวันมหาปวารณาคือการทำปวารณาครั้งใหญ่หมายถึงวันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตาโดยมีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาบาลีว่าสังคัมพันเตปวาเรมิทิฏเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามิซึ่งแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปวารณาต่อสงฆ์หากท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าผมได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยเมื่อกระผมมองเห็นแล้วจักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดีการอยู่จำพรรษารวมกันตลอดระยะเวลา3เดือนอาจมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือมองไม่เห็นเสมือนผงเข้าตาตัวเองแม้ผงจะอยู่ชิดติดกับโลกในตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นผงนั้นได้จึงจำเป็นต้องไหว้วานขอร้องผู้อื่นให้มาช่วยดูหรือต้องใช้กระจกส่องดูเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้วิธีการปวารณาให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เพื่อพระภิกษุที่ได้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามให้กล่าวแนะนำตักเตือนได้
คือพระผู้มีพรรษามากก็กล่าวตักเตือนพระผู้มีพรรษาน้อยได้และพระผู้มีพรรษาน้อยก็สามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อบกพร่องของพระผู้มีพรรษามากได้เช่นกันโดยที่พระผู้มีพรรษามากท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านน่ะทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างการกล่าวปวารณาเท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีของพระรูปหนึ่งก่อนที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มากและลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนาได้ท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้ไขในภายหลังการปวารณาที่พระภิกษุทั้งหลายกระทำนี้เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวรคือตามระวังไม่ให้ประมาทไม่ยอมให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหายจุดมุ่งหมายของการปวารณาคือ 1. เป็นกรรมวิธีลดหย่อนผ่อนคลายข้อขุ่นข้องคลางแคลงที่เกิดจากความระแวงสงสัยให้หมดไปในที่สุด 2. เป็นทางประสานรอยร้าวที่เกิดจากผลกระทบกระทั่งในการอยู่ร่วมกันให้มีโอกาสกลับคืนดีด้วยการให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. เป็นทางสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่ให้กลมเกลียวอยู่ร่วมกันอย่างสนิทใจ 4. เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคกันในการแสดงความคิดสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้โดยไม่จำกัดด้วยยศชั้นพรรษาและวัย 5. ก่อให้เกิดพราดรภาพคือความรู้สึกเป็นมิตรชิดเชื้อปรารถนาดีเอื้อเฟื้ออาทรเป็นพื้นฐานนำไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดีงามคล้ายๆกันเรียกว่าศีลสามัญญตาอานิสงส์ของการปวารณาได้แก่ 1. ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในเพศบรรพชิตทั้งทางกายวาจาและใจเป็นการคลายความสงสัยระแวงให้หมดไปในที่สุด 2. พระภิกษุทุกรูปจะรู้ข้อบกพร่องของตนเองและจะได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยฝึกความอดทนต่อการว่ากล่าวตักเตือนได้เป็นการเปิดใจยอมรับฟังผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ 3. พระภิกษุทุกรูปจะได้ขอขมากันและกันเพื่อที่จะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันในภายหลังด้วยความรักและปรารถนาดีและให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้อยู่ร่วมกันในหมู่คณะอย่างผาสุก 4. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในสังคมณฑลให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยการส่งเสริมและสนับสนุนในการทำงานพระพุทธศาสนาเป็นทีม 5. ทำให้คณะสงฆ์มีความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวยากแก่การถูกทำลายจากผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาการปวารณาจึงเป็นการกระทำเพื่อหวังความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวมโดยเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเองตักเตือนกันเองได้โดยธรรมดังนั้นเมื่อวันมหาปวารณาเวียนมาถึงพวกเราพุทธบริษัท4จะได้ถือโอกาสนี้ปฏิบัติตามธรรมเนียมอันดีงามนี้โดยการปวารณากับบุคคลข้างเคียงให้สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูร
ในการสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า